BG จีกำลังสถารเอเชียของจริงอาเซียนรวมใจสอนเชิงเกาหลีใต้เวียดนามแอบ,บกดดันมาตรฐานไทยลีกตอนนี้ดีจริงๆสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันวัฒนนะครับในคลิปนี้มาพูดถึงศึกฟุตบอล AFC ซีแชมเปี้ยนลีกที่ BG จีปทุมนะครับตัวแทนจากไทยเอาชนะชุนดัมนาก้อนจากเกาหลีใต้ได้ เป็นอีกหนึ่งเกมที่ประทับใจสุดๆสำหรับแฟนบอลชาวไทยและก็ BG นะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัตรคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้มาจัดเต็มถึงความหลงศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับในเกมที่ BG ปทุม เอาชนะชุนนำดาก้อนจากเคลีกเกาหลีใต้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อสูนะครับเกมนี้อย่างที่ทราบ BG ได้2ประตูจากปฐมพลแล้วก็จักรพันธ์ไพสุวรรณเก็บ3แต้มแรกในศึกฟุตบอล f f c แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มปีนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับ BG นะครับผลงาน2นัดได้4แต้มก็คือชนะ1เสมอ1ไม่ธรรมดาเกมกับชุนนำดาก้อนผมขอชื่นชม BG จริงๆจากหัวใจ ได้นั่งดูอยู่ BG เล่นได้เหนือกว่าชุนนําดาก้อนอย่างแท้จริงนะครับถึงแม้หลายคนจะบอกว่าชุนนําดาก้อนเป็นทีมจากเคลีก2ของเกาหลีใต้แต่ผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าขึ้นชื่อว่าทีมที่มาจากลีกเกาหลีใต้เจอนักเตะเกาหลีใต้ไม่ธรรมดาทั้งนั้นขนาดเดอตุกปียพงยังบอกเลยว่าทีมจากเคของเกาหลีใต้เนี่ยยังไงซะก็แข็งแกร่งอยู่แล้วและการที่ BG ปทุมสามารถเอาชนะได้2 0ต เป็นสิ่งที่ดีของวงการฟุตบอลไทยและสแสดงเห็นว่าสโมสรจากไทยลีกสามารถสู้กับสโมสรจากเกาหลีใต้ได้สนุกซึ่งเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมนั่งดู B.G. เกมกับชุนนำ่ะ BG เล่นดีมากเล่นดีทุกตำแหน่งก็ว่าได้นะครับตั้งแต่ประตูกองหลังกองกลางกองหน้านะครับทุกคนทำตามเทคนิคที่เทกุระมูิวางไว้ให้ได้แบบดีสุด ต้องชื่นชมเทกุระโมริด้วยเข้ามาเปลี่ยนแปลงบีจีให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับสิ่งสำคัญของบีจีชุดนี้คือทามมิ่งการเล่นฟุตบอลดีมากๆคนที่ไม่มีบอลเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ดีจริงๆเอเนสโตเนี่ยโอ้โหยิ่งได้ยิ่งดีสันิภาพจันงมวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่มีหมดขณะที่กองกลางพี่ตังสารัตอยู่เย็นเนียนจัดๆแล้วก็มีฉัดมงคลที่คอยวิ่งให้ขณะที่แนวลุกนะครับอิกซานเดโอโกสลับกัน ถ้าเหนื่อยก็มีพี่มุ้ยเจอเศ์ลงมาวรชิตแอซซิตอีกแล้วครับโอ้โหวัลชิตเนี่ยพอได้มาอยู่กับ BG ได้มาอยู่ในการปลุกปั้นของเทกุระโมริยิ่งเก่งเช่นเดียวกับปฐมพลนะครับสองนาที่ผ่านมามีส่วนร่วมกับ BG ทั้งการยิงประตูทั้งอานแอซซิตเลยนะครับโดยรวมแล้วเป็นเกมที่ประทับใจนะครับได้เห็นทีมจากไทยลีกเนี่ยบททีมจากเกาหลีใต้แบบหมดแรงเลยอะ่ะได้เห็น ทีมจากไทยลีกเล่นฟุตบอลได้เหนือกว่าจากทีมเกาหลีใต้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอย่างมากนะครับผมเนี่ยมีความสุขมากๆผมเชื่อว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่แฟนบอลชาวไทยมีความสุขก็ดีใจกับแฟนบอล BG ด้วยนะครับที่ทีมกําลังฟอร์มดีแล้วก็เล่นในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในรอบแบ,บ่งกลุ่มฤดูกาลที่2ยิ่งเล่นยิ่งพัฒนานะครับแล้วผมมองว่าโอกาสของ BG ในการที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็มีสูงและมีสิทธิ์จ,จบเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ ผมว่าเขาต้องไปวัดกับเมลเบิร์นซิตี้แล้วกันที่เกมล่าสุดเมลเบิร์นก็ชนะยูไนเต็ดซิตี้มาได้แต่ BG โปรแกรมเนี่ยต้องบอบ็นใจนะครับ2นัดหลังจากนี้เดี๋ยวเจอกับยูไนเต็ดซิตี้ก็ผมมองว่า BG ก็มีโอกาสจะเก็บได้6แต้มเต็มเพราะฉะนั้น BG ก็ต้องทำให้ได้แล้วกันนะครับแต่โดยรวมแล้ว BG น่าสนใจอย่างมากทีมนี้นะครับหลังจบเกมไปดูบทสัมภาษณ์ของเทกุระโมริกันหน่อยเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นที่เข้ามายกระดับ BG ได้เป็นอย่างดีนะครับ เทกุก็บอกว่าเขาเนี่ยเน้นย้ำนักเตะของ BG ทุกคนให้เน้นผลการแข่งขันและมีรูปแบบการเล่นที่ดีซึ่งนักเตะ BG ทุกคนก็ตอบสน,นองได้ดีนะครับครึ่งแรกนักเตะทําได้ตามแผนและครองเกมได้ตลอดจากนั้นก็มายิงประตูดได้ในครึ่งหลังเขาภูมิใจกับนักเตะทุกคนที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากเกมที่แล้วเทกุบอกว่าเขาเนี่ยลงทะเบียนนักเตะ30คนทุกคนจะมีการประชุมทีมกันก่อนและย้ําว่า ทุกคนสามารถเล่นเป็นตัวจริงได้ BG จะไม่ใช้ผู้เล่นชุดเดิมตลอดหมายความว่าผู้เล่นทุกคนต้องทดแทนกันได้ซึ่งก็เป็นอย่างที่เขาคาดหวังและเกมนี้ทุกคนมีแรงกระหายมีแรงกระตุ้นเพื่อจะคว้าชนะและทำได้ก็หวังว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้แฟนบอล BG มีความสุขและให้กำลังใจกันต่อไปซึ่งหมัดหน้าก็จะเป็นงานที่หนักต่อเนื่องกับการเจอกับ United ิตี้ BG ก็ห้าประมาท แต่ก็ตั้งมั่นจะเก็บ3แต้มให้ได้นะครับเรียกว่าเทกุระมูนิตอนนี้ห่อสุดๆในสายตาแฟนบอล b ีนะครับพัฒนาการชัดเจนและผมพูดเลย BG ตอนนี้เป็นทีมที่มีสกอตการเล่นที่ใหญ่มากๆนะครับนักเตะทุกคนเนี่ยสามารถทดแทนกันได้จริงๆนะอ่ะถ้าเกิดกองหน้าที่มุ้ยไม่ลงมีเดียโก้มีเอ็กซานมีเจนลบแดนกลางมีพิตังสารัตมีชาววัดวิรชาติมีฉัดมงคลริมเส้นมีปฐมพลวรชิต เอเนสโตสันติภาพเซนเตอร์ Center, อิลฟานตูนเนสจักรพันธแล้วก็มีวิกเตอร์คาโดโซอีกครับโอ้โหเห็นไหมซับคอตทีมแจ่มมากๆแล้วผมชอบตอนนี้การเข้าทำของ b g ผมชอบลูกแรกมากอ่ะเหมือนเจลีกเลยครับเอเนสโตทาม,มิงลากบอลจนเพื่อร่วมทีมว่างจะให้โวลชิตโวลชิตตบปฐมพลเข้าชาร์จนี่คือแพทเทิร์นเจลีกแพทเทิร์นของเทกุระโมริสมัยคุมเซนได ตอนยุคลุ่งเรืองอย่างแท้จริงนะครับก็ดูกันต่อไปผมว่า BG อนาคตสดใสในฟุตบอลเอเชียแต่ก็ต้องรักษามาตรฐานที่ดีแบบนี้ต่อไปนะครับเพราะทุกนัดเป็นงานที่ยากเสมอแต่ตอนนี้ยอมแล้วว่า BG เล่นดีจริงๆอ่ะก็ถือว่าต้องได้รับคำชมนะครับโปรแกรมนั้นต่อไปของ BG เนี่ยเดี๋ยวจะเล่นฟุตบอลเอฟแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มเกมที่3ด้วยการพบกับยู i นเต็ดซิเวลา6โมงนะครับ ก็ติดตามกันได้แข่งในวันที่21เมษายนนะครับให้กำลังใจตัวแทนจากไทยและที่น่าสนใจก็คือในฟุตบอล AFC ซแชมเปี้ยนลีกเมื่อวานที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าอาเซียนรวมใจสอนเชิงทีมจากเกาหลีใต้นะครับนอกจาก BG ที่ชนะทีมอย่างชุนนำดาก้อนจากเคล็กได้แล้วใช่ไหมทีมอื่นๆในอาเซียนก็สามารถเอาชนะทีมจากเกาหลีใต้ได้นะครับทั้ง Lion City ทีมจากสิงคโปร ก็เอาชนะแดกูจากเกาหลีใต้ที่กามาคุมทัพขาดลอยถึง3ต่อสูนนะครับเรียกด้วเป็นสกอร์ที่เหลือเชื่อมากไลออนซิตี้เนี่ยคว้าชัยชนะเกมแรกในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบหลายปีสุดยอดจริงๆแล้วก็ยาโฮดารูตัสซิมนะครับนี่ทีมจากลีกมาเลเซียครับเอาชนะอุนซานฮุนไดสองต่อหนึ่งอุนซานเกมแรกฟอนตาเล่ยังกินไม่ลงวันนี้มาเจอทีเด็ดของยาโฮเล่นดีมากครับ แฟนบอลให้กำลังใจเยอะชนะ2ต่ตอนหนึ่งแล้วผมบอกเลยว่ายาโฮทีมเนี่ยฟอนตาเลกินไม่ง่ายผมบอกเลยนะครับแข็งแกร่งนะก็เป็นวันที่อาเซียนเนี่ยเรียกได้ว่าสุดยอดอย่างมากแล้วก็ประกาศสักดาว่าทีมจากเกาหลีใต้ถ้าคุณประมาททีมจากอาเซียนคุณโดนนะครับแล้ววันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าสามทีมจากอาเซียนบีจีไลออนยาโฮชนะทีมจากเกาหลีใต้ได้ไดหมดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับก็บอกเลยเลยว่า ตอนนี้มาตรฐานอาเซียนของเราไม่ธรรมดาพร้อมล้มทุกทีมนะครับข่าวเนี้ยเหลืออีกหนึ่งทีมที่จะต้องเจอจากเกาหลีใต้และอาจจะต้องชนะให้ได้เหมือนกันคือค o ซิโก้และฮองอันจากววลีกเวียดนามเดี๋ยวจะมีโปรแกรมเจอกับชุนบุกทีมจากเคลีกซึ่งเป็นแชมป์ซึ่งตอนเนี้ยความคาดหวังก็หวังไปที่ทางฝั่งวีลีกเวียดนามบ้างเพราะสิงคโปร์ชนะแล้วยะโฮมาเลเซียชนะเคลีกแล้ว ไทยหลีกบีจีชนะแล้วเหลือเวียดนามคราวนี้เขาค่อนข้างกดดันเหมือนกันนะครับรและจากการที่ b ีจของเราเนี่ยสู้กับชุนนำดาก้อนแบบเหนือกว่าและชนะได้เนี่ยมันก็แสดงเห็นว่ามาตรฐานของฟุตบอลไทยหลีกตอนนี้เราพัฒนายอย่างชัดเจนนะครับไล่ยตั้งแต่ที่บุรีรัมไปสู้กับแดกูน่าชนะ จนมาถึง BG ที่ล้มกับชุนนำดาก้อนได้เนี่ยแสดงว่าไทยลีกของเราเนี่ยยกระดับไปสู่เอเชียเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะทีมที่เป็นแชมป์ไทยลีกเนี่ยมาตรฐานสูงแล้วก็สามารถสู้กับทุกทีมเอเชียได้แบบสนุกแน่นอนซึ่งเป็นข้อดีจริงๆกับการที่ตอนนี้ฟุตบอลไทยลีกมีการแข่งขันที่สูงมันก็ทำให้ทุกทีมต่างพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นเรื่องที่ดีจริงๆก็หวังว่าฟุตบอลไทยลีกเราจะพัฒนาสู้กับระดับเอเชียได้อย่างสูสีเข้ารอบลึกๆในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเดี๋ยวมันก็ส่งผลต่อทีมชาติไทยของเรานะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่แฟนบอลชาวไทยมีความสุขอย่างมากนะครับแฟน BG คอมเมนต์เข้ามาชื่นชมนักเตะชื่นชมทีมงานะสตาฟโค้ดกันได้นะครับช่วงนี้เนี่ยบีจีเข้ามาแรงจริงๆนะทั้งไทยลีกแล้วก็ฟุตบอลเอเชียยอมแล้วว่าทีมนี้เก่งขึ้นพัฒนาขึ้นนักเตะหลายๆคนเจ๋งขึ้นมาก พี่ตังสารัฐนี่ยิ่งได้นยิ่งเก่งครับแล้วก็มีอิราฟานอิกซานนะก็แน่นอนครับไว้ใจได้อยู่แล้วนักเตะไทยบี G, จีจักรพันธ์ภัยสุวรรณมงใสเกาหลีใต้ลูกนั้นไม่ธรรมดานะผมพูดเลยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลชาวไทยมีความสุขแต่เราก็ต้องพัฒนาและต่อยอดกันต่อไปนะครับอย่าหยุดอยู่แค่นี้ผมว่าไทยลีกของเราตัวแทนสโมสรเนี่ย G, บีจีบุรีรัมเชียงรายเมืองทองแบงคอกทุกทีมพัฒนา เพื่อจะต่อยอดไปในระดับเอเชียก็ให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับในช anel ต้องซุยมาพูดคุยกันนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Su b สไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัดคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ